แต่ว่าเราขายตลาดต่างประเทศนะคะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมซอสของเราค่ะก็คือที่มาที่ไปของมันก็คือเราเห็นว่าในปัจจุบันน่ะคือคนใช้ชีวิตรวดเร็วมากการที่จะทำกับข้าวแล้วจะต้องมาเหมือนกับเตรียมตัวตั้งแต่ขั้นตอนแรกค่ะมันเป็นไปได้อย่างเช่นจะทำผัดของกันการนี้คือต้องไปหาวัตถุดิบส่วนประกอบทุกอย่างมาแล้วก็มานั่งปรุงเนี่ยก็จะใช้เวลานานมากซอสพวกนี้จะมาตอบโจทย์ค่ะโดยที่เราออกมาทั้งหมด4รสชาตินะคะก็คือจะมีซอสพริกไทยดำซอสผัดผงกะหรี่ซอสน้ำจิ้มไก่แล้วก็น้ำมันหอยกระเทียมซึ่งยังไม่เคยมีใครทำเลยอย่างเช่นน้ำมันหอยกระเทียมอย่างเงี้ยมาตอบโจทย์คนที่ทำกับข้าวในครัวมากเพราะว่าเวลาทำกับข้าวการหั่นกระเทียมมันจะเพลนมากแล้วมันก็จะมือเหม็นอะไรเงี้ยตัวนี้ตัวเดียวเราลาดลงไปมีกระเทียมสับเรียบร้อยจบที่ในแล้วก็หอมมากค่ะก็ตัวนี้เลยเป็นที่มาของซอสคุณเมย์เป็นคนทำกับข้าวด้วยเป็นแม่บ้านทำกับข้าวด้วยต่างประเทศขายมาอยู่ประมาณ15ปีแล้วค่ะตัวนี้เหรอฮะใช่ค่ะสี่รสชาติเหมือนกันทั้งสี่รสชาติเลยค่ะแต่เมืองไทยเพิ่งจะเริ่มทำตลาดใช่ค่ะแล้วก็จับเขามาแต่งตัวใหม่แล้วก็มาทำจับแต่งตัวใหม่ยังไงบ้างอ๋อจะมีแบบเป็นการแพ็กเกจจิ้งใหม่แล้วก็เราขายเป็นตัวบ็อกเซตซึ่งมากับบุ๊กอันนี้พิเศษมากเราได้เชิญเชฟเซเลบทั้งหมด4ท่านมาเพื่อมาสร้างสรรค์เมนูต่างๆลงมาเพื่อให้คนอ่ะเหมือนกับมีเพิ่มยูเซจมากขึ้นเพราะว่าไม่งั้นคนอาจจะบอกเอ๊ะซอสผัดผงกะหรี่เอาทำได้เมนูเดียวหรือเปล่าผัดผงกะหรี่ซอสพริกไทยดำทำได้แค่สเต็กหรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่เลยซอสทั้ง4ตัวนี้สามารถนำไปทำได้ทั้งน้ำสลัดสปาเกตตี้อาหารไทยอาหารจีนได้หมดเลยค่ะแล้วแต่ไอเดียอันนี้เป็นซีซันนอลหรือว่าวางขายตลอดไปอันนี้ก็เป็น1,000ชิ้นแรกก่อนพิเศษ1ชิ้นค่ะจะขายเป็นแพ็คแค่นี้เลยก็คือเป็นบ็อกเซตมาพร้อมถูกบุกค่ะเดี๋ยววันนี้ทุกคนก็จะได้รับกำไรเราไปออกงานเดียวที่เซี่ยงไฮ้อ่ะนะคะเป็นโชว์ที่ใหญ่มากของที่นู่นแล้วก็ในประมาณสัก4ปีที่แล้วค่ะตัวนี้ได้รับรางวัลเด็ดของนะคะก็คือจะเป็นซอสไทยดำกับซอสผงกะหรี่ที่นู่นเขาก็จะมีเหมือนประกวดในเรื่องของซอสเรื่องอะไรค่ะก็ที่มาที่สี่เราก็ได้รับเป็นรางวัลนะคะจะมีปรับให้เป็นสีไหมปรับให้เป็นสีก็คือปรับให้เป็นสีค่ะทำไมตัวจะนิ่มแล้วมันเหมือนที่นู่นอ่ะเป็นพรีเมียมอยู่แล้วเนื่องจากว่าเพอร์เซพชันของคนที่ประเทศที่มันเวลาอินพอร์ตใช่เวลาอินพอร์ตอาหารไทยเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นพรีเมียมอยู่แล้วที่เราไปลงที่นู่นนะคะจะเป็นร้านอินพอร์ตเป็นเซพชันอินพอร์ตเลยซึ่งก็มันก็ดีแหละขายได้จริงแค่ที่เดียวครับใช่ค่ะวันนี้แล้วก็เดินขายฝากเอาไว้ขายทีละวันประมาณ1,000ชุดเหรอคะอุ้ยเร็วไปไหมวันเดือนต้องขอสักเดือน2เดือนแล้วหลังจากนั้นจะทำยังไงกับตัวนี้มันเราจะแยกขาย